ันนี้สงสัยมาจากตัวเองว่าตุ๊กเป็นคนเฉยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะมีหัวข้อที่ว่าขยันเท่าไหร่เจ้านายก็ไม่ได้รักมากอ่ะหนูรู้สึกว่าบางทีเราเห็นว่าเอ๊ะบางคนเขาไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่เขาใช้คำว่าอยู่เป็นอย่างเงี้ยใช่ป่ะคุณแม่คำว่าอยู่เป็นคำว่าขยันเท่าไหร่เนี่ยบางทีเราคิดว่าเราขยันอันนี้จริงค่ะแต่ไม่รู้คนอื่นเห็นไหมอันนี้ประเด็นแรกเราก้าวข้ามตรงนี้ไปก่อนขยันผิดที่ผิดทางหรือเปล่ามันอาจจะถูกครับหรือขยันในสิ่งที่ไม่ได้เกิดคุณค่าโอเคไหมครับบางคนหลายๆคนเนี่ยมาที่ทำงานแล้วก็บอกกับคนทั้งโลกว่าไปทำงานแต่ความจริงยังไม่ได้ทำงานเลยนะครับแค่มาที่ทำงานการทำงานคือจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเรื่องราวอันนี้ประเด็นแรกก่อนเราก้าวข้ามตรงนี้ไปเราถือว่าเขาขยันละเชื่อได้เลยครับ30กว่าปีของประสบการณ์ของคนทำงานมาที่บอกว่าขยันเท่าไหร่ไม่มีใครเห็นไม่ได้ผลลัพธ์ออกมาในเชิงของเรื่องราวต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงแต่เชื่อได้เลยว่าเป็นระยะสั้นๆถ้าคนนั้นเป็นคนขยันจริงนะครับระยะยาวยังไงก็ประสบความสำเร็จถ้าอย่างนั้นคือตุ๊กคิดไปเองแน่ๆว่าตัวเองขยันถูกต้องไหมคะอันนั้นคือข้อที่แรกก่อนข้อแรกจะต้องผ่านตรงนี้ก่อนว่าเอ๊ะเราคิดว่าเราขยันแต่คนอื่นไม่เห็นความขยันเราภาษาของเราคือเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมคะเราเข้าข้างตัวเองเพราะว่าเราต้องเห็นขอโทษนะคะตัวเองเนี่ยดีเมื่อเราเห็นตัวเองดีแล้วคนอื่นไม่เห็นเราดีเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราสงสัยครับแต่ปัญหาในที่ทำงานเนี่ยมีหลายๆเจ้านายอันนี้พูดในรองเท้าของคู่ที่เป็นของเจ้านายจะเคยได้ยินเจ้านายบางคนพูดโอ้โหลูกน้องคนนี้ขยันมาแต่เช้ากลับดึกแต่ไม่ได้อะไรเลยขยันผิดที่ไม่มีหลักสัพพุริสธรรมขยันแบบไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลครับเจ้านายต้องการตรงนี้เวลานี้อย่างนี้รวมพลังอย่างนี้แต่เราไปนู่นน่ะไปเดินนู่นน่ะอันเนี้ยค่ะเป็นหลักการที่จะบอกเลยว่าถ้าขยันต้องมีปัญญาด้วยอ้าวมันเขาจะแบ่งคนเอาไปละพวกขยันแต่ว่าขยันผิดที่ผิดทางต้องเอาไปทำลื้อของนะพวกเนี้ยใช่เพราะว่าขยันผิดที่ไงเพราะฉะนั้นขยันของเราเนี่ยเจ้านายเขาวัดเราที่อะไรครับเป้าหมายนะครับขยันแล้วไม่ได้เป้าอ่ะเอาไหมพี่ครับถูกครับบางทีทำแล้วบางทีวันนี้โลกอาจจะอิงในเรื่องของเป้าหมาย KPI พวกนี้เยอะนะครับก็ไม่แปลกอะไรที่สังคมวันนี้เนี่ยจะมองถึงความขยันเนี่ยออกมาเป็นผลลัพธ์ผลงานเนี่ยมากและน้อยขนาดไหนในทางโลกนะครับในทางคนทำงานก็แนะนำว่าต้องคุยกับเจ้านายแล้วก็บอกกับเขาตรงๆว่าสิ่งที่หนูทำทุกวันนี้เนี่ยเจ้านายคิดยังไงใช่เจ้านายคิดยังไงประโยคนี้หนูจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหนูจะต้องไปพัฒนาอะไรไหมหนูใช้เวลาตรงนี้เยอะนะตรงนี้น้อยนะหนูคิดถูกไหมเจ้านายคิดตรงกับหนูไหมหรือเจ้านายมีข้อแนะนำอะไรไปจูนตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการสื่อสารไปจูนนะครับแล้วในทางเป็นจริงอะค่ะจะมีเจ้านายที่พร้อมจะรับฟังหรือว่าก้าวข้ามผ่านอีโก้แล้วเราสามารถที่จะเคลียร์กันได้จริงๆแล้วมันคุยกันได้ทุกเจ้านายไหมคะคนทั้งโลกวันนี้เนี่ยเจ้านายส่วนใหญ่มากกว่า 50% เนี่ยจะรับฟังแต่อาจจะเกิดสีหน้าอาจจะเกิดอากับกิริยาที่ต่อต้านนะครับต้องอดทนแต่เจ้านายเหล่านั้นเนี่ยกำลังเริ่มลดน้อยถอยลงไปจำนวนในโลกนี้จะลดลงเรื่อยๆนะเจ้านายที่ตั้งป้อมเจ้านายที่ใช้แต่คำที่อำนาจใช้อำนาจเยอะใช้แต่คำที่มองตัวเองว่าชนชั้นตัวเองสูงกว่าลูกน้องเนี่ยกำลังจะอยู่ไม่ได้กำลังจะอยู่ไม่ได้